จังหวะได้ประตูนี่เรียกว่าช่วยช่วยเล็กๆครับมาดูขึ้นหลังกันต่อสำหรับคุณกีฬาเองจะพังประตูตีเสมอได้หรือเปล่าครับมีเวลา20นาทีส่วนทางด้านมิดฟิลด์นี่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องพยายามหาประตูที่2ให้เจอวันนี้ดูตัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สำหรับคุณกีฬาครับแต่ก็ดูแล้วตอนเล่นด้วยผมเล่นที่มีอยู่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดกับผลงานในสนามผีก่อวันหันซ้ายครับให้ยัดมาตรงกลางอีกแม่โดนประตูติดเลยครับข้างหลังครับโอ้ยิ้มลำบากครับลูกแบบนี้เปิดยัดมาตรงกลางโอ้แล้วโดนแขนขาดอู้ดีปลาแล้วเนี่ยแขนไม่ขันเสริมแรงให้เลยนะทุกที่หลังครับดูนี่จากด้านหลังครับเต้โดนขัดครับมาดูว่าฟรีคิกของผู้ที่น่าต้องเน้นครับโจ๊กยิงโอ้โหไปไหนไม่ดูแล้วแม่จังหวะนี้ลงปลายลงมือขอโทษเพื่อนครับไอ้ฟาเต้จะต่อประตูของมิดฟิลด์ขึ้นมาครับในครึ่งเวลาหลังก็เลยว่าดูแล้วเอาทนายทดลงมาอีกคนแล้วสำหรับมิดฟิลด์ครับเปิดยัดมาลูกนี้ยังเก็บได้พิจาให้เจ็ดมาจังหวะที่บอลสุดท้ายแม่เตะทิ้งออกหลังเอาออกข้างครับสำหรับทางด้านคุณกีฬาเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนครับพิจาไปริมเส้นแล้วเปิดหาข้อมาไม่ดีครับลูกนี้ที่เหมือนจะปิดตัวผู้รักษาประตูสำหรับภูมิการโอ้โหลูกเมื่อสักครู่นี่เสียสัจจะเลยครับเต้ให้ด้านซ้ายมาถึงหรือเปล่าจังหวะนี้ฟ้าบอลกันแล้วโอ้โหเจอภูมิการออกหลังครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับเกือบไปแล้วประตูที่2เกือบโดนครับภูมิการเยอะมากแต่ยังมีผู้รักษาประตูเซฟชีวิตไว้ครับตาเก่าดาจะสวยกลับครับทางขวาครับภูมิการไปหาเส้นมาสวยครับดูนี้แตะแล้วไฟต่อเปิดไม่ผ่านก็ทันแหละออกหลังไปเตะมุมครับไปมุมเปิดจะไปเสาสองต้นแดงๆโอ้โหไม่ตรงต่อไม่ถึงครับโอ้โหวันนี้เตะศีรษะเลยครับทุกกีฬาครับโอ้โหถ้าบังคับที่ทางทรงของท่านนี้น่าจะได้รู้กว่านี้ครับบางสวยครับภูมิกีฬาแล้วจังหวะที่พิจารณ์แบบตามเป็นโคมพันแล้วแก้ก่อนแล้วได้3ต่อ3เจนจะให้บอลทำมีช่องไม่ถึงครับดักกลับมาได้แล้วภูมิกีฬาจะจับบอลแรกไปดีครับเต้แล้วดูเราเจอโทษในความเร็วไม่เป็นรองแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นมิดฟิลด์ได้พุ่งครับพุ่งขวางปัญหาบอกไปทางซ้ายโอ้โหตะเบิ้ลลูกนี้แล้วพิจารณ์ตีเร็วอ่ะเอ้าโอ้โหจังหวะนี้ผู้สาวตูจังหวะบอลตกมาตูแม่เกือบจะกัดจังหวะตกผิดครับโอ้ดีที่ไม่โดนเหมือนครึ่งเวลาแรกครับลูกนั้นถือว่ามีโชคครับมิดฟิลด์เป็นเตะมุมครับทางด้านซ้ายครับเล่นสั้นๆครับ1-2เอ้าลงไปน้ำหนักไม่ได้ครับแต่ทีนี้มาสวยด้วยเก็บได้โอ้โหหน้าจับบอลดีเอ้าแล้วแตะแฮนด์บอลเต็มๆครับลูกนี้แตะบอลในโดนแขนครับข้ามแดนเล่นเลยไม่ได้ครับข้ามแดนมาแล้วครับ
ใช่ไงตัวเองก็เร็วได้ครับจบแข่งยังไงก็เหนื่อยดูจะถอยเปลี่ยนคนเปิดยังไงนะโจ๊กชิดมาในกรอบแต่ก็ลึกเกินไปครับโอ้เช็ดออกมายังได้ครับเศษมองหาตัวส่งอยู่ครับเศษไอ้โอ้โหจังหวะนี้จะทะลุช่องให้เพื่อนยังไม่ถึงนะตัวใส่ทิ้งครับยังได้เลยลูกพุ่งในด้านขวาครับแหมดิฟฟิลไม่ถึงในฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่หัวตารางโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยิงแล้วติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหสาวตูถือว่าทำได้ดีเลยครับไอ้มูมอีกครั้งครับทางด้านขวาครับเปิดจัดมาเสาแรกเตะไม่โดนครับมิดฟิลด์โอ้โหจังหวะเจนพุ่งเข้ามาเสาแรกนี่น่ากลัวเลยครับทั้งคู่ครับพยายามจะป้ายยิงลูกนี้แต่ว่าเตะพุ่งไปเองครับแต่แล้วยิงไกลตรงกรอบแต่เอาปัดชนสามเหลี่ยมโอ้โหไม่ได้แล้วไปชนกันเองครับคุณพี่ดันโอ้โหจังหวะนี้ผู้สาวตุ้มเกือบเสียท่าแล้วครับแต่ยังปัดทิ้งได้อาร์มไอ้ด้านขวามาลุยทดย้อนกลับมาอาร์มอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนการทันทีครับเจนกลับไปตั้งกันใหม่อ้าวแล้วจับบอลพุ่งลุกทีดูเสียดายเลยเจ้าตัวเล่นฟังครับบอลจะหลบตัวนี้เจอทางด้านอาร์ครับตีออกมาทางขวาเลยจับไม่ดีแต่ยังมีเพื่อนซ้อนครับยังเก็บได้ตรงกลางบ้างเลยแล้วพายมาทุบยันแต่งแล้วยิงโอ้โหโลกนี้สุดสวยเลยครับป้าจังหวะนี้คุณทุบยันนะผู้ที่ประสานงานจะได้ดีมากตรงกลางแล้วตบบอลลูกนี้ด้วยขวาเดียวบอลแบกอากาศผู้หลับประตูพุ่งสุดเหยียดเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าจริงดีจริงครับอาร์ขึ้นนำไปก่อนเท่านั้นมิดฟิลด์แต่ตอนนี้ตีเสมอแล้วก็สำหรับคุณพี่นันโอ้โหยิงลูกเมื่อสักครู่นี้เด็ดดวงจริงครับหนึ่งหนึ่งโอ้มิดฟิลด์นี่อย่าไปเล่นแบบชะล่าใจครับโอกาสมันเยอะกว่าแล้วดูแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับน่าจะเอาแจ็คลงมาตอนนี้ลงมาก็น่าจะลงมาเล่นแจ็คอีตาดีไงตรงกรอบอ้าวมิดฟิลมีปัญหาซะแล้วครับโดนตีเสมอลูกเมื่อสักครู่นี่ถึงสามพันเลยครับโอ้คิกครับโจเตะยาวขึ้นมาข้างหน้ามีแจ็คงได้โอกาสเอาไปเตะนิดนึงยังได้อยู่ครับแต่ให้บอลลูกนี้ไม่ดีครับโอ้ไม่ออกครับเจ็บตัวจังหวะนี้สับหลอกแล้วน่าหลายลูกเครื่องยังไม่ขยับเลยตีโซนมาไม่ผ่านพีจาพักแล้วแทงเข่าออกมาเพื่อนทางขวาอาร์มเปลี่ยนข้ามบ้านไปสวยทั้งนัดแต่ว่าโอ้โหแม่แจ็คมาคนละจังหวะกันอีกแล้วลูกนี้ถุยไปจังหวะนี้อาร์มจะสายผ่านหรือเปล่าโอ้บอลหลอกห้างไปต่อแล้วเล่นเร็วเอาอาร์มจับบอลไม่ดีแล้วยิงพิกยังเอาตัวรอดมาได้ครับสกิลเจ็ดย้อนกลับมาแหมเดินช้านิดนึงครับสกิลทดดีเข้าหาทดเราข้ามฝ้าทางซ้ายครับแจ็คเอาแล้วดูว่าบุกชุดนี้ครับแจ็คทางซ้ายยิงไกลโอ้โหโอ้โหลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหลูกเสาตัวแม่บางทีไปมองเมินแบบกะผิดเหมือนกันครับก็ยังดีที่บอลนี้ชนเสาข้างในครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับแจ็คยิงดื้อเลยครับตูทางซ้ายเหมือนไม่มีอะไรครับเสาตูก็เหมือนไม่ปล่อยด้วยขวาสนามออกมาทางซ้ายสวยครับเต้ไม่ตรงกล่าวจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วตูครับสองคนไปยุ่งแย่งกันมาได้เจดอาร์มเปิดจัดเอาพิจาเข้าซ้ายลูกนี้ตัวสะกิดอีกแล้วโอ้โหดูครับทางด้านโจ๊กครับลูกนี้เข้าไปสะกิดก่อนที่จะได้ยิงแล้วพิจายังจะฝืนไปแล้วสักครู่ครับอ
าดูฟรีคิกยิงโอ้โหชนเสาครับอีกแล้วครับผู้เสาต้นนั้นไม่รู้เป็นยังไงครับโชนเงินบ่อยเหลือเกินครับตัวโดยเฉพาะมิดฟิลด์เปิดการ์ดมาเน่งเน่งเจ็ดคงไม่ตรงครับยังได้ทีมมิดฟิลด์ยังไงครับพี่ตาย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่ครับแจ็คย้อนกลับไปสู้แล้วหลังสุดเปิดอีกทีนึงเขาเอาไปจบหูเกือบแล้วครับโอ้โหอีกเกิดมอกของขวัญได้แล้วนะมิดฟิลด์แล้วครับโอ้ดูกองหลังสกัดผิดเหลี่ยมดูแบบได้ผู้สองตัวผู้สองตัวนี่กลัวสุดๆเลยครับเพราะว่ามันรับยากกับพวกเดียวกันเองแบบนี้จ้าอาร์มดึงไขว้หลังมาแล้วจะไปหล่อลูกนี้ไม่ได้เปิดยัดมาจังหวะนี้อาร์ตสวนคุกกี้ไลให้นำทางมาด้วยทางซ้ายวิ่งหน้าตั้งแล้วไปโอ้โหจังหวะนี้เขาใส่แขกได้หน้ากลัวทีเดียวสำหรับคุกกี้ไลครับแต่ว่าจังหวะเพื่อนวิ่งไม่ทันครับแจ็คขยับหลอกล่ออยู่ต้องวนกลับไปตั้งกันใหม่ครับมาที่แจ็คอีกครั้งแล้วเปิดดูนี่พี่ตาเก็บได้ครับโอ้โหโดนตามติดเลยพี่จ๋าคิดดูนี้ลินเส้นแล้วออกข้างไปเองใช่ไหมยังได้เป็นลูกพุ่งครับแล้วพุ่งขนาดเส้นขึ้นมาจับบอลแรกตาตัวอู้หูขวาแน่นอนแล้วจังหวะนี้จ้าเข้าช้าเลยไปแล้วแม่ลูกนี้เรียกว่านั่นคุกกี้รันเนี่ยถึงก่อนจังหวะหนึ่งแล้วแจ็คเข้าเลยช้าเลยไปสอยขาแล้วนะคุณกีฬาโล่งไปเลยเล่นฟรีคิกเร็วเลยครับโจ๊กเอ้าไปบังตรงนี้ต้องเล่นครับดูว่าบังอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ครับบังอย่างที่บังอย่างเดียวแล้วไม่เล่นบอลไม่ได้แล้วพุ่งเร็วสวยครับเจ็ดเก็บได้แล้วจังไงครับตรงนี้จะเปิดทะลุช่องยังไม่ผ่านครับโจ๊กปาดเข้าในแล้วยังไงครับเจ็ดหนึ่งสองว่ายืนยิงโอ้โหแล้วแจ็คครับตรงนี้ปาดหายเลยครับโอ้โหสองตัวปัดไม่ออกแล้วเสาแรกแล้วผู้ที่ขอทำเกมจังหวะนี้กันสวยแล้วนะมิดฟิลด์มีส่วนร่วมหลายคนเลยสำหรับมิดฟิลด์จังหวะให้ฟอนเยอะมากโดยเฉพาะนักโคตรกับตึกสองกับเจ็ดแล้วแปะออกมาทางซ้ายนี่เป็นแจ็คกับวิ่งมาใส่ที่ขวาโอ้บอลเลี่ยเสาแรกคราวนี้ไม่ชนแล้วเสาโอ้โหแล้วก็ยิงลุ้นได้ลุ้นครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับที่ข้างสนามครับจะขอเปลี่ยนตัวครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวครับไปปุ้งครับเอาจับมาตรงกลางนี้ปัดกลับทิ้งแล้วจะสวนกลับแล้วอาร์มทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วลูกนี้แต่ว่าฟอนจะเหมือนจะไปชันหลับคุกที่ลานดึงช้าเลยตอนนี้สี่ถุงสกอร์นำแล้วตอนนี้ยอดถือว่าเป็นสกอร์ที่พวกเขาพอใจครับนำอยู่1-0ก็ยังดีกว่าเสมอครับดูเกมแบบนี้ทำเงินไม่ค่อยจะได้ครับคะแนนฟิลตามโพสต์จะหลบกลับไปทางเดิมแล้วลูกนี้เป็นฟิลได้ทุ่มครับเล่นเร็วทันทีโจ๊กเตะทิ้งออกมาจังหวะสองไม่มีใครเลยแล้วฟิลดูครับกลับไปตั้งกันใหม่ขอมันสั้นแต่วันสายจักเปิดโค้งมาตรงนี้ไม่ผ่านครับโกงพิกแต่โทษปล่อยออกข้างเอาไปลูกพุ่งครับฝังอยู่โจ๊กแล้วจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินแม่แหมให้เป็นเตะมุ่งครับโอ้โหแล้วจะขอเปลี่ยนตัวสำหรับผู้ที่หลังครับตอนนี้เพื่อนจบครับเปิดยัดไปเสาสองโมงลูกนี้เอ้าลูกโมงมาโดนหัวเจ๋งแล้วจังหวะสุดท้ายอ้าวไม่เล่นจังหวะแรกจังหวะสองออกห้างไปก่อนแล้วครับแม่อ้าวแล้วทุ่มยกขาพุกพี่รันโอ้จังหวะนี้ดูแล้วทุ่มปาเสียทุ่มเลยครับคุณผู้ชมแซมจังหวะนี้แล้วก็สวยกับเอา3คนครับไอ้ลูกดาวหืมจังหวะนี้เราล็อกมายังไงครับเด้งๆยิง
มครับเรื่องนี้ได้โอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับผู้ได้จริงอะเปลี่ยนตัวเดียบเจ้าตัวว่างแล้วแล้วโอ้โหนี่ต้องแต่งยิงดีๆหน่อยมีโอกาสเลยครับโอ้โหผู้กีฬาน่าเสียดายครับสักครู่เจเปิดยับมาลูกนี้พิจาร์แต่งจะหลบตรงกลางเขาจับบอลยังได้ครับเจควายต่อมาอายิงเสาแรกปาทิศแล้วจะสวนกลับครับดูว่าทางขวาจะทั่วไปลูกนี้ไม่ได้ก็มันเลี้ยงออกข้างไปเองทั้งนั้นเล่นเร็วทีครับจ่าเข้าขวาเข้ายิงลูกนี้ชันแหลบจังหวะสองยังเป็นของไม่เกี่ยวครับโค้ดแต่หลบมาสวยครับให้ทางขวาละอาดีตาช่องโค้ดโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้แล้วพุ่งมาลูกนี้คงเช็ดไม้เพื่อนทันหรือเปล่าไม่ทันครับดักกลับมาได้แจ็คครูทำประตูที่2ครับครูแต่ว่าจังหวะนี้เลี้ยงยาวเกินไปครับชันแหลกก็โกดทิ้งได้ครับลูกนี้ยังเป็นบอลของมิดฟิลด์ครับดูว่าพี่ฟิลมาได้ประตูที่3ตอนนี้ความกดดันในรถลงไปเยอะเลยครับแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวโอ้โหดูว่ายิงเขี่ยลูกนี้ผู้สาวประตูปัดแล้วเข้าประตูตัวเองเยอะแล้วตอนนี้2ประตูต่อ3ขาวฝั่งกลับมาแล้วจะได้คุกกีรันเนี่ยโอ้โหต้องชมแล้วใน2ประตูคนเดียวเลยครับศูนย์หน้าของกีรันเนี่ยโอ้ว้ามีลูกแทบทิ้งด้วยเกมนี้ทำเป็นเล่นเดี๋ยวเอ้าลุ้นชนคานสนั่นเลยครับเดี๋ยวกีรันเดี๋ยวโอ้โหกีรันตอนนี้เล่นไปเล่นมาตอนนี้เปลี่ยนเอาเกตเอาไปแล้วด้วยแล้วสำหรับฟิวไอ้ทางขวาอาจะสวนครับคุกกีรันเปิดลูกนี้ไม่ถึงครับแล้วดูแล้วตัวสองแต่ถึงก่อนครับโอ้โหแต่ให้ลูกไม่ดีนะจังหวะขอแก้ไขอ่ะได้ดันได้ดันเลยครับขอเต็มเดียวพอเลยพี่เลยครับเต็มเดียวพอดันเดียวดันเพื่อเขาเปิดโดมเออเก็บได้ครับคุณพี่ดันจะตกคู่นี้ทางขวาไปต่อแล้วโอ้โหมันยากไปหน่อยครับจังหวะนี้ถือว่าไอเดียไม่ดีแต่ว่าจังหวะไปมันหนักกว่าครับต่อมาเฮ้ยโอ้ยได้ที่ดีการที่ดีเลยได้ที่ดีเลยตั้งใจจะปาประตูมาตอนนี้ช่วงเวลาสำคัญเลยครับโอ้จะพลาดไม่ได้แม้แต่จังหวะเดียวสำหรับเฟลถ้าพลาดนั่นหมายความว่าโอ้สามแต้มบุญมือนาทีครับสามแค่ลูกเดียวครับใครตรงกลางว่าอ้าวเอาไปแจ้งกันเองลูกนี้ตามต่อมาได้แล้วก็สวนใครขึ้นหน้าลำบากก็เปิดจังหวะนี้เก็บโอ้จับหางนิดนึงครับเสียบอลกลับมาแจ็คหายโอ้โหเอาบ้านจังหวะนี้คืนแจ็คเลยลูกนี้ล้มลงมาลูกเสียบอลโอ้แต่บอลยาวเกินไปครับไม่ให้ครับโอ้โหลูกนี้จับยาวเลยไปแล้วที่เอาแล้วจังหวะนี้หลุดมาทางขวาครับก็แปลทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทันเนี่ยออกห้างไปก่อนกูจังหวะไม่ต้องพูดแจ็คจะจับบอลยาวไปหน่อยแล้วเรื่องสิบอกว่าเตี๋ยเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โหเลยทิ้งตัวล้มไม่ได้ครับโอ้จังหวะแบบนี้ถ้าไม่ชัดเจนจริงๆแล้วในกล่องเด็กโทษนี่สิวะให้ลำบากเลยเอ้าแล้วโหไม่ดีครับทีนี้โอ้ยดีเราได้ฟาวเป็นหนึ่งนิดหนึ่งข้างหลังครับโอ้โหไปดึงช้าเลยอาไม่ยอมเก็บบอลตอนนี้เวลาเลยว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วนาทีสุดท้ายแล้วทบทวนเราบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครับโค้ชไทยทางซ้ายเสือแจ็คโยไม่ผ่านแล้วตัดกับเอ้าเตะไปเล่นต่อครับแจ็คอีกครั้งหนึ่งเอาให้หัวลูกนี้ถ่ายง่ายหน่อยเตะยัดลูกนี้ได้เตะยุ่งครับเอาเลยได้เลยเอาถ่ายเลยครับถ่ายเลยได้เลยได้เลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย
เลยสุดท้ายเขาพลิกฟิลแม่ดูประสบการณ์แล้วจังหวะนี้โอ้ยังได้ยังเตะหนึ่งทีครับปุ่มการเก็บได้แต่ก็ลูกนี้ไม่จับบอลยาวเกินไปครับไปทิ้งออกข้ามไปเลยอยู่ในช่วงที่เราบาดเจ็บครับสำหรับเกมรอบคุกกี้มันกับทางด้านลิฟติ้งครับจัดอาร์มไปทิ้งออกมาไม่ดีครับปุ่มการแล้วไปเล่นยากให้เราเก็บบอลไว้กับตัวก่อนครับเราผู้ตัดสินเอาเป่ากดเวลาการแข่งขันครับโอ้เชียร์เพื่อนสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหมิสฟิววันนี้เอาตัวรอดจะได้กับผีจัดจริงๆเนี่ยโอ้โหเจอคุกกี้รันถ้าเทียบกันปองต่อปอนี่นะหมอฮะอาจจะเป็นมิสฟิวก็ผลงานดีกว่าแล้วโอ้โหเกมนี้กว่าจะชนะได้เหนื่อยแล้วผีจับทีเดียวครับต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งมิสฟิวแล้วก็ทั้งคุกกี้รันด้วยครับวันนี้สู้กันไปสมศักดิ์ศรีครับ